คุณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand NewsAP Honda ตอกย้ำความเป็นผู้นำวงการตลาดรถจักรยานยนต์สำหรับ AT ของเมืองไทยครั้งด้วยการเปิดตัว New Scoopy i รูปลักษณ์ใหม่3สไตล์ดีไซน์โดดเด่นไม่ซ้ำใครสำหรับคนรุ่นใหม่พร้อมดึง2พรีเซนเตอร์ใหม่ขวัญใจวัยรุ่น The Toy Tanwa และเจ้านายจินเจเป็นผู้ถ่ายทอดคาแรคเตอร์ New Honda Scoopy i รุ่นใหม่ซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะสำหรับพรีเซนเตอร์ครั้งนี้สำหรับ New Scoopy i นี่นะครับก็มีทั้งขับ12 Prestige แล้วก็ Urban นะครับเราก็มี2พรีเซนเตอร์นะครับสำหรับเจ้านายนี่นะครับน้องเจ้านายนี่ Urban เลยนะครับเป็นรุ่นที่วัยรุ่นนิยมมากโดนยางเลยนะครับถามมาโดนยางเลยนะครับก็น้องเจ้านายก็คิดว่าโดนแล้วใช่ไหมครับผมในส่วนของน้องทอยเป็นยังไงบ้างคะที่ได้น้องทอยเป็นพรีเซนเตอร์สำหรับพรีเซนเตอร์อีกคนหนึ่งนะครับขับ12นะครับก็น้องทอยนะครับก็คือเท่ที่โลกไม่ลืมนะฮะก็บอกว่าน้องเขาเป็นคนที่เท่แล้วก็โลกต้องไม่ลืมเช่นเดียวกับสกูปี้ไอเนี่ยครับ10ปีที่ผ่านมานี้ครับไม่มีใครลืมสกูปี้ไอเลยครับแต่ไม่เราขายดีเป็นอันดับหนึ่งในรถออโตเมติกนะครับ AT นี่นะครับผมก็ได้พรีเซนเตอร์ที่ทั้งคู่ที่เหมาะสมกับ New Scoopy i อย่างแท้จริงเลยนะครับผมคาดหวังว่าแบบจะออกรถรุ่นนี้ออกมาแล้วจะตอบโจทย์ลูกค้ายังไงบ้างสำหรับ Scoopy New Scoopy i ใหม่นี่นะครับตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกเซกเตอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะครับวัยขึ้นมาก่อนวัยรุ่นแล้วก็วัยกลางคนเนี่ยนะครับเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับไม่ว่าวัยรุ่นจะต้องการทานหมดนะครับมือถือเสียบได้เลยนะครับมีทั้งเกมมีอะไรให้ทุกอย่าง U-box ที่ใหญ่โตมโหฬารนะครับขี่ง่ายนะครับผลให้ทุกอย่างตอบสนองวัยรุ่นและทุกวัยเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับสิ้นเดือนนี้ไปที่ร้านตำตัวแทนจำหน่าย Honda ไปดูซิ Scoopy i อย่างที่บอกเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับผมมาที่น้องนายว่าการเป็นพรีเซนเตอร์ของ Scoopy เป็นไงบ้างก็ดีใจที่ทาง Honda เลือกเจ้านายทำเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็พอได้เห็นว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ของ Scoopy i รู้สึกว่ามันตัวเรามากครับผมด้วยสีสันและความทันสมัยนะครับผมและโดยเฉพาะกับคอนเซ็ปต์ของการโดนยังนะมันค่อนข้างเร้าใจมากเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่า Scoopy i จะยืนหนึ่งครับผมขายฝากนิดนึงแบบคนที่สนใจมาแบบซื้อรถรุ่นที่เราเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยครับก็จริงๆถ้าเราได้เห็นแล้วแล้วเราได้มางานวันนี้เราได้ดูงานนะครับจริงๆนายก็ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วเนาะเราก็ได้เห็นกันแล้วว่ามันดีแค่ไหนแล้วก็ตอบโจทย์วัยรุ่นได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นไปลองดูจ้ะชั้น8 Thailand News